อนนี้นะครับออกมา5ตัวแล้วนะครับพิกแรกเป็นโซเวนนะฮะตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เยอะสุดนะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับเดี๋ยวผลการวิเคราะห์เสร็จก็จะนำโครโมโตแกรมแต่ละพีคเนี่ยนะฮะมาดูแมสสเปกตรัมอีกรอบหนึ่งแล้วก็แปลผลนะครับโดยเทียบกับเทคโนโลยีของ NIST นะฮะ